นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการสปีดไรเดอร์ในช่วงสุดท้ายนะครับก็แน่นอนครับเราก็ยังมาพูดคุยกันในเรื่องราวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงอัปเดตข่าวสารในวงการรถสปอร์ตเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X SpeedSo Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะมาเหลือ2คนก็ลุยแล้วชั่วโมงนี้นะวันนี้ย้ายตกอีกเลยนะครับเมื่อวานโอ้โหเกือบกลับบ้านแทบไม่ได้นะครับพี่ตู่ได้ข่าวว่ารถจมน้ำอยู่กี่ชั่วโมงอ่ะว่าได้กลับโอ้โหเนี่ยหน้าปากทางเนี่ยกลับถึงบ้านมาเห็นมิดล้อเลยถ่ายรูปมานี่มิดล้อเลยใช่ป่ะมิดล้อครึ่งคันอ่ะแล้วแบบออกไปนี่เจอฟอร์ซ่าสีเดียวกันเลยคือมิดล้อ ดีนะไม่ขี่เอาไว้ มันงั้นละข้อแต่รถทีมงานรู้สึกว่ารถท่วมน้ำท่วมไปหลายคันอยู่นะเห็นน้องไอซ์ก็โดนไปเต็มๆไปเห็นบอกว่ารถพี่อำนาจนี่ท่วมจนเข้ามาเหลือแต่หัวเกียร์เข้ามาในรถอะโอ้นะครับก็ตอนนี้ก็เอาไปล้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดู SMS ทางหน้าจอกันนะครับXR 900นะครับกับ T 100ราคาพอๆกันตัวไหนน่าเล่นตัวไหนน่าเล่นคาแรคเตอร์รถต่างกันครับศูนย์บริการอะไรซ่อมลุงศูนย์บริการอะไร2ตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับมีทั่วประเทศนะครับเพราะเป็นค่ายใหญ่เพราะนั้นไอ้เรื่องของตัวรถก่อนละกันตัวรถของตัว T100 นะครับของ Triumph Bonneville มันเป็นรถคลาสสิกนะครับเน้นขับขี่ง่ายขี่สบายขี่ชิวๆนะครับอารมณ์ออกทริปว่างั้นเถอะใช้ในเมืองก็ไม่ได้ใช้ความหวือหวาเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวXR 900เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถสไตล์ของ Heritage เป็นรถคลาสสิกโมเดิร์นที่ใช้เครื่องยนต์สปอร์ตใช้เครื่องยนต์ของตัว MT09 3สูบเพราะนั้นมันจะให้พละกำลังให้แรงบิดแรงทอร์คเหมือนรถสปอร์ตแต่อยู่ในรูปร่างของรถที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกมันจะให้ความปี๊ดปาดให้ความรวดเร็วให้ความสะใจมากกว่าตัว T100 เพราะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถแบบว่าต้องการความเร็วต้องการความมันในเรื่องของความเร็วความแรงเรื่องของการสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นในโค้งก็ดีหรือการทูดยาวๆก็ดีเนี่ยตัวของ3สูบของXR 900เนี่ยมันตอบโจทย์ของคุณได้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบขี่สบายสบายนุ่มๆไปเรื่อยๆแต่ทำความเร็วได้ถึง160นะครับแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ชิลๆซะมากกว่าก็น่าจะไปที่ตัวของ T100ใช่ก็คือต้องมองตัวเองก่อนว่าจะชอบแบบไหนนะแต่ส่วนตัวนะผมมองไปทาง XR 900นะเพราะว่ามันเป็นตัวอะไรนะสปอร์ตฮอลิเทจที่แบบว่ารูปทรงเนี่ยมันเป็นแบบว่าแนวย้อนยุคแต่ว่าย้อนยุคยังไงย้อนยุคตรงที่มันใส่เทคโนโลยีเข้าไปไม่ว่าไฟหน้ามันก็แบบเป็นทรงกลมซึ่งแบบเป็นตาย้อนยุคแต่มันนั้นเป็นไฟ LED ใช่ไหมเลือนไม้ทรงกลมเช่นเดียวกันแต่ก็นั่นเป็นฟูลดิจิตอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ใน XR เนี่ยมันมาเกินตัวจริงๆนะแล้วยิ่งเราเคยได้ไปขี่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วด้วยมันสามารถขี่ได้ทั้งในสนามแล้วก็บนถนนใช้ชีวิตประจำวันได้คือผมว่ามันหลากหลายกว่านะใช่แต่ถ้าเผื่อว่าคิดจะขี่ชิวๆก็ต้องไปทางไทอัมถูกแล้วมีสตอรี่อีกมันอยู่ครับครับผมประมาณนี้มาเราไปต่อไปมีไหมเรื่องสูงบริการเรื่องอะไรสองตัวนี้มีครอบคลุมมีครอบคลุมตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับพี่ๆมีบิ๊กไบค์ที่อยากได้หรือเป็นรถในฝันไหมผมก็มีตัว S 1000 R กับตัวไฮเปอร์มอตาร์ด939โลล่าสุดเนี่ยผมชอบอยู่2รุ่นเนี้ยนะครับพี่ตู่ชอบตัวไหนผมเหรอจริงมันเกินเอื้อมอ่ะแต่ว่าจริงๆก็นะ R4 ก็แพงไปแต่ที่ดูไว้นะคือตอนนี้อยากจะลองไอ้ตัว CBR 1000 Rเพราะว่าตัว FP2 เหรอ FP2 ตัวนี้ออปชันมาแบบเหมือนกับรถแข่งใช่ป่ะแต่ก่อนนะจะมองแบบดูคติแต่แบบโหดูคติ2สูบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเข้าโค้งโอเคจริงๆนะจนตอนนี้เราขี่รถที่แบบว่าเป็นแบบว่าแนวที่มีออปชันใหม่ๆดีกว่าเพราะมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของค่าย Honda เค้าเลยนะที่แบบว่าโหมาเต็มอ่ะใช่ป่ะจากปกติที่แบบไม่มีโหมดอะไรให้ปรับเลยมาดิบๆคราวนี้มาแบบโหฟูลออปชันพร้อมแข่งพร้อมแข่ง SP นี่คือเป็นรถที่ใช้สำหรับแข่งในรุ่นของ World Superbike ใช่นะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็มี Brother Smith กับNicky Hayden ที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะประมาณนั้นโอเคมา SMS ต่อไปมีไหมครับผม
พี่เขาบอกว่าขอบคุณที่ช่วยตามเรื่องให้ครับซัด900โอเคไม่เป็นไรครับพี่เอกก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ได้ติดต่อทางพี่เลี้ยงไปเขาบอกว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแลนด์จริงๆนะฮะแล้วก็สาเหตุที่รถอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมีการเขาเรียกอะไรสืบค้นหาปัญหาของตัวรถจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเคมเขาส่งให้ได้อยู่แล้วเราอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างพวกนะเพราะจริงๆแล้วเขาสกิดกับลูกค้าเราเลี้ยงนี่ก็เพื่อนต้องปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนจำหน่ายคือคนกลางนะฮะเพราะว่าค่ายรถเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาเป็นคนส่งออกมาอย่างตัวแทนจำหน่ายและเมื่อลูกค้ามีปัญหาเนี่ยลูกค้าดีลเลอร์จะต้องอยู่ข้างลูกค้าอยู่แล้วถูกต้องอยู่ข้างเดียวกับลูกค้าเพื่อที่จะไฟต์บริษัทใหญ่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่เคยเจอนะฮะมันก็เลยมีใช้ระยะเวลานิดนึงนะฮะเป็นเคสแรกใช่เพราะฉะนั้นไม่สบายใจได้พี่เอกเป็นเคสสตัดดี้ไปโอเคไม่เลยมาลีเจนต์200กับสโคมบอดี้คันไหนน่าเกี่ยวกันครับเอาสโคมบอดี้เป็นสกูตเตอร์ลีเจนต์200เป็นรถคลาสสิกสไตล์ใช่อยากขี่เขามองว่ามันคลาสสิกเหมือนกันมั้งอยากให้มันปี๊ดปาร์ตรถเกียร์มก็ขี่สนุกอยู่แล้วครับเราสามารถที่จะเล่นคัสกับมันได้ในรอบไม่ว่าจะเป็นรอบไหนเราจะเชนเกียร์หรือเราจะบิดออกไปเนี่ยมันสามารถมันมีคลัตช์ให้มันเร่งรอบรีดรอบได้ส่วนตัวรีสโคมบอดี้เนี่ยนะครับตัว200ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นรถออโตเมติกบิดอย่างเดียวนะครับอารมณ์มันต่างกันอยู่แล้วแหละนะครับเพราะนั้นราคาก็โอ้โหราคาก็ต่างกันเยอะต่างกันเยอะสโคมบอดี้แสนกว่านู่นนะครับรีเจน200แค่เงินหลักหมื่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ตัวเองด้วยนะครับว่าอยากขี่ชิลๆแบบว่าบิดสบายๆมั้ยก็เป็นออโตเมติกไงแต่ถ้าอยากแบบมีอารมณ์แบบมีอารมณ์เล่นคาร์ดเชนคาร์ดเชนเกียร์มันเชนคาร์ดทำไมมีอารมณ์เล่นคาร์ดเชนเกียร์แล้วแบบเข้าโค้งแบบให้มันแบบผิวๆมันก็ต้องไปรีเจน200อ่ะมันคนละสไตล์กันใช่ถามว่าคันไหนน่าขี่มันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนลองไปคอมดูก่อนแล้วก็ลองศึกษาประวัติว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีสตอรี่ใหม่อย่างนี้มันน่าเล่นไหมตัวนี้มันต้องขี่ในสไตล์ที่นั่นอย่างรีเจนอย่างที่ก๊อฟบอกมันไปได้ทุกทางอยู่แล้วแต่ว่าสโคมาดีมันเป็นรถออโตเมติกซึ่งมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วและเรื่องของการเข้าโค้งด้วยเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจเอาเองนะครับสองตัวนี้มีตำนาน มาเอลิเวตต่อไปมีไหมครับผมช่วงสุดท้ายแล้วแต่รีเจนต์ในอย่างมันสามารถปรับแต่งได้เยอะในสไตล์มันหลากหลายไงแท็กเซอร์ก็ได้นะครับสแคมเบอร์ก็ได้คาเฟ่ก็ได้แล้วแต่เราจะแต่งส่วนสโคมบอดี้มันเป็นรถสกูตเตอร์ที่มันก็ต้องแต่งสไตล์สกูตเตอร์อย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะเอามาแซด300กับ MT 03คิดว่าซื้อรุ่นไหนดีครับผม2รุ่นนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนโฉมทั้งคู่ก็ยังเป็นโฉมเนี่ยที่ใช้กันอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของ CC MT 03จะได้เปรียบกว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่า CC เขาเคลมมาจากโรงงานจริงมัน321 CC นะครับส่วน Z300เนี่ยมันอยู่แค่298ไม่ถึง300ก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าปริมาตรความจุนะความจุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะเอาจริงๆนะจะเดินทางแบบไหนจะใช้งานแบบไหนยาวๆไหลๆหรือว่าชอบแบบฟึดฟัดถ้ามองเรื่องความเป็นสปอร์ตก็ต้องแซด300จะสปอร์ตมากกว่าเพราะว่าแซด300มันเหมือนกับถอดเปลือกดินจาออกแล้วก็ใส่ไฟหน้าแล้วก็ใส่แฮนด์บาร์ใส่ปีกม้วนใช่มันก็คือรถสปอร์ตดีๆแหละนะครับส่วนของ MT 03มันคือออกแบบมาให้เป็นแน็กเก็ตจริงๆนะครับก็ต้องตอบโจทย์ตัวเองการใช้งานจริงๆแล้ว MT เนี่ยอาจจะรอบต้นเนี่ยอาจจะจี๊ดจ๊าดไม่สู้ตัวแซ่บไม่ได้นะครับแต่ถ้าเดินกันยาวๆเนี่ยนะช่วงกลางถึงปลายเสร็จแน่นอนเพราะว่าเครื่องยนต์ของ MT 03นี่เขาจะลากได้ยาวๆลากได้ลึกนู่นกดไป108 109นู่นน่ะแซ่บๆ300เต็มที่ผมน่าจะประมาณ107อ่ะใช่นะครับพอซีด้วยซีซีด้วยด้วยกำลังรถด้วยถ้าคนเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเดินทางใช้งานยาวๆนั่งสบายๆ MT 03ถ้าเป็นคนที่แบบปี๊ดปาร์ตหน่อยวัยรุ่นก็โชคโชคฮากปาร์ตแนววัยรุ่น Z300 นะครับประมาณนั้นครับผมราคาสองนี้พอกันเดี๋ยวไปต่อไปมีไหมมีไหมครับไปนั่งดูก่อนบางทีถ้านั่งมันจะบังคับให้เราให้เหมาะกับตัวเราไม่สุดเพราะนั้นลองไปนั่งไปค่อมไปจับดูเฮ้ยพอนั่งแซดแล้วเป็นอย่างนี้นั่ง MT 03แล้วเป็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าอ๋อถ้านั่งแล้วขี่อย่างนี้มันเมื่อยนะนั่งขี่อย่างนี้มันสปอร์ตกว่าแล้วเราก็จะตอบโจทย์เองได้นะครับหมายเลขสุดท้ายมาไม่ทันละเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหมดเวลาหมดแล้วนะครับ
ก็ต้องขอบคุณครับผมเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel ทุกช่อง691ครับกับรายการ Speed Today วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ